อัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะดูไปก็ต้องอมยิ้มตามไปกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อตอลิค่ะมีการมาส่งความสุขให้กับบลิ้งได้ดูกันตั้งแต่เช้าเธอมีการมาปล่อยบล็อกลงในลิตเติ้ลฟิล์มของเธอนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยเนาะซึ่งก็เป็นตอนที่น้องลิซ่าค่ะบินไปปารีสเพื่อร่วมงานซีลีนนั่นเองเธอค่ะบอกว่านะรีบไปมากๆค่ะก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่ายังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับเจ้าลีโอแต่ก็โชคดีค่ะที่คุณแม่ของเธอท้ามาอยู่ด้วยคอยดูแลครอบครัวตัวแอลของเธออยู่ในเกาหลีนั่นเองคุณแม่ก็ใจดีมากๆนะคะน่ารักจริงๆค่ะมีการส่งรูปมาอัปเดตให้กับลูกสาวได้ดูแล้วก็เอาเค้กค่ะไปให้กับเจ้าลีโอได้เป่าด้วยนะคะสมกับเป็นลูกรักของน้องลิซ่าจริงๆค่ะคือพอน้องเห็นรูปปุ๊บเนี่ยเธอก็ดูยิ้มอย่างมีความสุขมากๆเลยเนาะแล้วก็ระหว่างนั้นค่ะคุณแม่ก็มีการส่งรูปของเจ้าเลิฟเนี่ยมาให้ดูเพิ่มเติมอีกด้วยแต่เตาลิซ่าจะน่ารักไปถึงไหนกันเนี่ยโอ๊ยขนาดกับลิ้นตัวเอนะคะก็ยังน่ารักมากๆค่ะนี่นั่งแคปไปแบบไม่หยุดเลยนะคะคือแบบไม่มีโมเมนต์ไหนเนี่ยที่หลุดเลยจริงๆค่ะทรงผมเอ่ยความทะเลนของเธอเอ่ยคนอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ว่าจะมุมไหนก็เอาอยู่จริงๆแล้วก็ทางซีลีนค่ะมีการส่งของกำนันนะมาให้กับน้องเนี่ยหูหลายอย่างมากๆค่ะมีทั้งเสื้อกางเกงแจ็คเก็ตนะคะแต่ที่น้องลิซ่าชอบมากๆน่าจะเป็นหมวกหรือเปล่าเห็นส่งมาให้2ใบนะมีสีชมพูกับสีเหลืองค่ะซึ่งสีเหลืองนี่ก็เป็นสีที่น้องลิซ่าเนาะเธอชอบนะคะมีการหยิบมาใส่ในคลิปอีกด้วยแล้วก็ตลอดเวลาในคลิปนะเธอก็โชว์แต่ของกินค่ะคือกินตั้งแต่มักกะลองก่อนที่จะกินข้าวเช้าอีกนะคะแล้วก็ทางซีรีนี่ก็ใส่ใจมากๆนะเห็นว่าอาหารเช้าก็มีเป็นข้าวญี่ปุ่นให้กับเธอได้ทานณใจกลางกรุงปารีสอีกด้วยค่ะตอนไปเที่ยวแวร์ซายไกก็มีการเตรียมขนมปังไปให้อีกด้วยคือดูเหมือนว่าน้องลิซ่าค่ะจะอิ่มหนำสำราญตลอดทั้งทริปกันเลยทีเดียวนะคะแต่เธอก็ถือได้ว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆนะกินเท่าไหร่ค่ะก็ไม่อ้วนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ในคลิปค่ะมีการเปิดเผยให้เห็นถึงบรรยากาศในห้องพักของเธอที่ทางซีลีนจัดให้รวมไปถึงโมเมนต์ที่ก็มีการแต่งตัวด้วยนะคะก็มีชุดให้เลือกหลายอย่างซึ่งถ้าใครนะอยากจะเห็นชมหน้าของคนที่ทำทรงผมทรงนี้ให้กับน้องลิซ่านะก็ต้องไปดูในคลิปนี้นะคะมีติดแฮปปี้ไฮไลท์ให้กับน้องลิซ่าอีกด้วยค่ะขอคุณผู้ชมนะดูคลิปนี้กันแล้วหรือยังดูแล้วเนี่ยชอบโมเมนต์ไหนกันบ้างก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะแอดก็เอาอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าใหม่ๆเนาะที่เธอขับเพิ่งมาลงวอล์กล่าสุดในลิลลี่ฟิล์มมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า